สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากจะปลูกผักทานเองนะคะคือรุ่งจะบอกว่าเราอย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าใครเริ่มปลูกแล้วรู้สึกว่าปลูกได้ไม่ดีปลูกได้ไม่งามนะเพราะว่ารุ่งจะแชร์ประสบการณ์ของรุ่งเองก็คือตอนแรกๆค่ะรุ่งก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ปลูกผักไม่งามค่ะไม่ตายนะคะแต่ไม่งามเนาะมันก็ต้นเล็กๆแค่แค่แกลนๆถือเอาง่ายๆคือไม่ได้กินนะคะแต่ทุกวันนี้ค่ะที่เห็นผักงามๆอะค่ะก็คือลุงจะบอกว่าปัจจัยหลักๆนะคะของการปลูกผักเนี่ยก็คือดินค่ะดินที่เราจะนำมาปลูกเนี่ย1ดินต้องมีสารอาหารที่เพียงพอให้ต้นไม้ของเราพืชผักของเราเจริญเติบโตงอกงามเนาะจนสามารถเก็บเกี่ยวสามารถเก็บมารับประทานได้อย่างต้นนี้นะคะเป็นต้นคะน้าเนาะซึ่ง เราก็จะได้ยินอยู่แล้วแหละว่าผักส่วนใหญ่อะคือจะมีสารเคมีตกค้างค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเราก่อนที่เราจะนำมารับประทานเนี่ยเราจะต้องนำไปแช่ล้างเนาะสารฆ่าแมลงใช้เบกกิ้งโซดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องถือไปแช่ไว้เพื่อทำให้ยาฆ่าแมลงนั้นนะหายไปซึ่งถ้าเราสามารถปลูกผักทานเองได้เราก็จะเชื่อมั่นเนาะว่าผักที่เราจะบริโภคเข้าไปเนี่ยมันจะปลอดสารพิษจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างดินที่รุ่งหมักนะคะคือลุงจะบอกว่าดินดีน้ำดีแดดดีอะค่ะยังไงผักเราก็ได้ทานแน่เห็นไหมคะว่าดินที่หมักเนี่ยจะมีความร่วนสวยค่ะคือพืชผักค่ะหรือต้นไม้อะค่ะส่วนใหญ่เนาะเขาจะชอบดินที่มีลักษณะร่วนโปร่งแล้วก็สวยระบายน้ำได้ดีไม่แฉะค่ะคือพอระบายน้ำดีก็สามารถปลูกอะไรก็งามเนาะอันนี้ถ้าไปดูไล่ดูคลิปเก่าๆนะคะลุงเคยแชร์วิธีการหมักดินไว้แล้วค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ลุงก็ไปศึกษาแหละซึ่งทุกวันนี้มีหลากหลายวิธีมากเลยเราก็ลองเลือกดูค่ะว่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราที่เราสามารถทำได้ง่ายๆวัสดุที่เราหาได้ง่ายสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองอ่ะแล้วเราเหมาะกับเราเพราะว่ามีมากมายหลายสูตรเลยค่ะที่แบบว่ามีเพื่อนๆหรือคนที่เขาปลูกผักงามๆเนี่ยโดยปอสารเคมีเนี่ยเขาแชร์ไว้เนาะอย่างของลุงเนี่ยก็มีแค่ดินเก่าค่ะดินหน้าดินของเราเนี่ยแหละแล้วก็มีขี้วัวแล้วก็มีใบกล้ามปูหรือใบไม้แห้งแค่นี้ค่ะเราก็มาหมักเนาะเดี๋ยวลุงจะแปะลิงก์การหมักดินแบบง่ายๆนะคะที่ลุงเอามาหมักใช้สำหรับปลูกผักที่บ้านเนาะที่ไว้ทานเองเนี่ยเดี๋ยวจะแปะไว้ในคอมเมนต์แรกนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าการปลูกผักทานเองค่ะไม่ยากอย่างที่คิดเนาะอยากให้เพื่อนๆมาปลูกผักทานเองกันเยอะๆค่ะ